น้ำหนักปลาวันนี้หลังจากบ่าย2โมงนะครับตอนนี้ก็เกือบ1ทุ่มนะครับกลับมาถึงบ้านโอเล่5โลครึ่งนะครับกำลังครึ่งกิโลก็วันนี้น้ำหนักปลาทั้งหมด5กิโลนะครับมีปลาชะโดมา2ตัวนะครับนั่นเป็นหมอตะกับแล้วก็เป็นปลาสร้อยปลาตะเพียนนะครับก็ปลาชุดนี้ตั้งใจนะครับว่าจะไปทำกับข้าวไว้ทำบุญวันอาทิตย์นี้นะครับยังไงก็อนุโมทนาสาธุกับพวกเราด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็พามาหมายเดิมนะครับหลังจากเมื่อวานโดนพายุไปก็ยังไม่สะใจนะครับเลยมาล่ามปลาหมอตะกับแล้วกะว่ากลางคืนจะลองล่าปลากลายดูนะครับถ้าอากาศเอื้ออำนวยและเป็นใจนะครับยังไงก็ติดตามนะครับแล้วก็ดูผมตกปลานะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนปลาส้มปลาแห้งนะครับหรือปลาแดดเดียวคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับดูผมตกปลากันที่เราคอยโอ้มันปักตะเพียนโอ้ไม่ใช่เว้ยพนักงานปลดจะลองต้องอ้าวเป็นต่ำเป็นไรเออกูบอกแล้วมันอยู่ข้างกองหินเนี่ยไม่กินสวัสดีครับโปรยตรงนี้บ้างไงโอ้โหนั่นแหละเราไปต้องมาแบ่งดีนะวันนี้ไม่ให้หมอแบ่งเราเดี๋ยวไปดูมันคุยทีพลอยไหมอ่ะทำงานปลดซ้ายขวาอยู่นั่นแหละนี่ตัวดีมาแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับยังกับปันนินเลยนี่เป็นไงว้าวเอาข้างบนไว้ตัวดีตัวดีตัวดีพอรู้วิธีวัดแล้วเลยอย่าวัดแรงพอมันกระดิกกระดิกกระดิกวัดเบาๆติดเลยกระดิก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 วัดเบาๆน่ะอุ๊ยสัตว์เขาหินดูดิเนี่ยหน้าแมวเห็นไหมอะไรเรามาไปต้นท่อนมันนะเอ้ามาจากไหนนี่ครับต้อยนกเขานะครับต้อยนกเขามาจากไหนมาจากไหนเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเล่นนะง่ายเว้ยตะกับเอาสิไม่ต้องแรงเลยยุงเนี่ยโดนเห็นไหมเล่นข้อมือเห็นไหมหน่อยเดียวเล่นข้อมือหน่อยเดียวโดนเลยย้ายสิเอาคุยเดียวอีกตัดดิเอาลูดสับเอ้ยตัวใหญ่ดิเล่นข้อมือหน่อยเดียวแหละโดนเห็นไหมง่ายมาแล้วครับไอ้นกเขาอ
แน่ๆเลยดึงเงี้ยโดดโดดเว้ยเห็นป่ะง่ายอะไรแค่นั้นล่ะน่าจะใช่โอ้ยนะครับเท่าไรเก็บหมดกลับมาละปูเทียนเออมาคุยตำคุยอะไรนี่นะครับอือวัดตะเพียนอือเอาหน้าเข้าไปอีกโอ้ยเจ็บอ้าวโดนอีกวัดมั่วเต็มปูแล้วก็วัดมั่วก็โดนอีกว้าแย่จังสู้เฮียไม่นี่สู้เฮียไม่ได้เลยใช่ไหมกลับกลับดิเอ้ยกูไม่เข้าหินนี่สัสกูสันตีดูตัวซะก่อนนี่นะครับดูสัสสัสนี่เป็นไงอุ้ยปักทีปักทีเปลี่ยนว้ายเอามาจังไดเนี่ยคืออะไรดีล่ะไอ้จุนเป็นหมอตะกับแล้วไปโอ้ไปโดนแล้วเห็นไหมง่ายจริงๆด้วยว่าแล้วหมอตะกับจับเนี่ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปมันจะเข้ากองหินไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าบอกแล้วตัวดีด้วยเห็นไหมล่ะดูนะครับยังกับปันนินเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวไม่อุ้ยตัวตัวนี่โดนเห็นไหมล่ะโอ้เล่นข้อมือกับโจนไอ้ตัวตัวนี้อุ้ยยันนัดเลยหิดเด้ออุ้ยสนัดแล้วมึงตีนะโดนฟอกแล้วอุ้ยโดนไม่ยอมไม่ยอมก็ต้องหิมเลยนี่นะนะครับโอ้ยตัดนัดตัดนัดดูดิตัวตัวดีใช่ไหมโดนโดนเห็นไหมโอ้โหกลับขึ้นตามตูดวัดเบาๆปึ๊กโดนนี่ไงตะกรุบตะกรุบนะครับโทรศัพท์ด้วยชักเซ็งงอกจุ๊บซุปโป่งแน่ๆหรอกคู่นี้เดี๋ยวอาจจะขึ้นเก็บสักเครื่อง2เครื่องเกิดที่ยังไม่เคยไปอ่ะขึ้นไปเก็บถ้าไม่กินก็มานี่แหละคือแบบโดนโอ้ใช่ไหมผมไม่ต้อนอย่าไม่เป็นเบ็ดเฮียดิตะกั่วเฮียด้วยตะกั่วก็มีผลเบ็ดก็มีผลเป็นไงดูดิเนี่ยนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยนกเขาใหญ่เออมันมีเขาเล็กอันนี้มันตัวใหญ่นะเขาใหญ่ปลาลุยก็ตีตกน้ำเกือบตายปลาลุยปลาลุยจะโหดหัวแกขี้เล่าไงกลับมาบ้านนี่ตีตกน้ำเกือบตายเมาเมาดินัดโดนนี่เมาอะโดนโดนโดนลุยมึงเป็นเหี้ยอะไรชอบวิ่งเข้าหากองหินมาอีกหนึ่งนะครับหมอตะกับต้องปิดต้องปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องชั่วคราวโอ้ยโอ้ยมาแล้วม
มาแล้วครับเพื่อนๆปิดกล้องโชว์คราวนะครับพายุฤดูร้อนเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเปียกมาลอกมาแลกก็ยังสู้กันต่อไปนะครับตอนนี้ปลาก็ราวๆสัก 3-4 โลแล้วครับ 3-40 โลแล้วครับเอ้ย 3-40 โลนั่นเอาสว่านขึ้นมาสักตัวสิรับรองว่าได้แน่มาครับดูนะครับติดตามกันต่อไปเห็นไหมอยู่สองคนยังตีข้อมกันนี่ทุยตีไปก่อนมึงนี่นะแล้วทำไมมึงปาติดกินกูอยู่กันสองคนยังจะทะเลาะกันอีกเหรอปลาหัวควยทำไมไม่แดกกูวะไม่ได้ผมซื้อมือซื้อหลิวสีแดงมาแล้วปอนมันกลัวหมดละเรื่องเรื่องมันจะได้หักใช่ไหมมาแล้วครับอีกหนึ่งนะครับลืมโชว์กูมีเมาะมีที่อะไรให้มันจะพร้อมไม่ต้องไปจีเย็นอันนั้นไม่กันนะไม่พอแล้วพอแล้วนี่กูหลบไปทางนั้นแล้วนะหลบมันเลยละอยู่ทางนั้นก็หลบเลยนะนี่แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเปลี่ยนกดเองจะกลับไหมเอาระหว่างฟ้าค่ะเดี๋ยวฟ้ากล้องฟ้ากล้องก่อนแน่นอนตอนเนี้ยไอ้กายแดกโดดเลยถ้าแดกกระโดดเลยแดกกระโดดขึ้นมาเลยนะตุ้มออกนี่กำลังดีอะปลากายเบอร์เก้าเนี่ยดูคลิปแม่งบอกคลิปที่ปลากายคลิปเบอร์สี่ปลากายปลาเหมือนเล็กได้ทั้งนั้นแหละเบอร์สี่ของอะไรยี่ห้อเบอร์ซี่จะดูดีๆวะอ้ามันมีเบ็ดเบอร์ซี่ตัวใหญ่นะเบอร์ซี่ตัวเล็กอะอีกนะอะไรจะขนาดนั้นมาแล้วนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกลียดเนี่ยมันตีไม่กินกูตีตัวโดนแล้วมันไส้มานานตัวที่สองนะครับนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้มันบักชะโดนี่แหละมันโถเฮ้ยนี่ลุดพอดีเลยลุดพอดีเลยบักชะโดนะครับตัวที่2ของปอนปอนนะครับไอ้เล็ดที่ไม่กินกูตีไปที่ตากินไอ้ชัดเลยดวงกูไม่ได้ว่ะไก่โดนี่ๆๆๆตัวที่2แล้วนะครับ10กว่าไม่เอานะครับเราเอาแค่โลกว่า8ขีด9ขีดไม่กินไอ้เหี้ยกูจะไม่มี10กว่านี่ขาดนะครับบอกแล้วอย่างว่าเราชมเราชมลมเราเป็นปรากฏนะครับปรากฏว่าไม่กินครับอ่อนไงอ่อน10กว่าไม่ขาดหมดเรียกว่าตามสไตล์เฮียไงใหญ่ๆเฮียปล่อยหมดเล็กๆเอาจบสไตล์เฮียเลยโดนถึงรอไม่โดนครับต้องได้อย่างนี้ถึงจะโดนอีกหนึ่งนะครับพักเดินมาโมโหกินแม่งหมดถ้วยถ้ากินได้ทุกแกน้องเอ๋
ปูไม่กล้าจับตัวมันไงแต่กินกินได้แย่งตัวมันไงโดนจับละถ้าโดนก็บ้าเดี๋ยวโดนนะพี่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวยึดนะมึงยึดปากกลับหมันไส้เอาไม่เอาโดนกูถูกกินก็บอกกูช้าไปมันปวดแล้วพี่เอ้ยกูก็ดูของกูอยู่ปวดเริ่มไม่ปลอดภัยไปหน้าก็หัวกูละกลับลิฟท์เพี้ยนกลับลิฟท์เพี้ยนกลับกลับโอ้มาแท้ๆแน่นอนไม่น่าโดนเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นคออย่าไปแป๊บเดี๋ยวคันหักหมุนมันเลยนี่ไงต้อยต้อยนกเข่านะครับดูตัวนะครับระยะใกล้ๆไกลๆมันมายิงตายห้ามันนะในป่าไม่มีใครรู้ก็ลงไปเจอกันเน่าเนาะอย่าปล่อยนะนี่ชุดหัวเล่เหมือนกันแต่ชุดอันนั้นมันดีนะอะไรของมันว่ามันฮอตตอนสองคนนั่งมองหน้าอะไรของมันวะอะไรของมันเคยเล่ามึงฟังยังเรื่องผู้หญิงตบบนรถเมย์อ่ะนะก็ไอ้รถเมย์เมื่อก่อนมันไม่มีมันเป็นรถเมย์พัดลมแล้วเวลาฝนตกมันต้องปิดประตูหน้าต่างใช่ป่ะล่ะแล้วเปิดพัดลมข้างในเอาอ่ะใช่ไหมไอ้ผู้หญิงนั่งข้างกูเป็นนักศึกษาปีสองสวยเลยแล้วกูปีสามนั่งขมิ้นขมิ้นอยู่ตรงริมหน้าต่างกูก็นั่งนอกอ่ะปีไอ้สัตว์แล้วมึงคิดดูคนทั้งรถมองกูอ่ะกูใจนะอยากกระลุกขึ้นบอกเฮียเนี่ยตดกูแม่งเลยอ่ะบอกขอโทษครับผมตดเต็ดสิเป็นแฟนกูวันหลังดีฝ่ายหน้าตาก็ดีหน้าตาก็ดีแม่งก็ฟี่ก็ฟี่ไม่เกี่ยวเป็นหน้าตาดีไม่ดีคนมันปวดสิฟี่บอกฟี่แล้วมึงมองกูตาเดียวเลยคิดผ่านแล้วกูแม่งเป็นผู้ร้ายเลยเขาของไม่คิดอยู่แล้วไงผู้หญิงไอ้ไงนั่งกินแล้วท่านเหลือเออแล้วตึกนั่งกันอยู่อ่ะกูอ่ะขอโทษครับผมตดนะขอเบอร์แม่งเลยคุยเต็ดนั่นน่ะยังรับผิดแต่ไอ้คราวนั้นกูก็ตดมันอัศจรรย์จริงกีฬาสีอ่ะเคยเข้าประชุมกีฬาสีไหมล่ะไม่เคยไปเย็ดตลอดเวลาของประชุมมันอะแล้วมันแน่นอะไม่เคยกูบอกครูครับขออนุญาตไปห้องน้ำอะไรพวกเธอไม่มีความอดทนมาประชุมเนี่ยก็คือจะประชุมเรื่องแผนตดปูดแม่งเลิกเลยกีฬาสีไม่ประชุมบอกกูบอกแล้วว่ากูโดนขี้แม่งเลิกเลยเลิกลูกอาจารย์เลิกกระจายเลยจงกระจายไปห้องน้ำขอให้ไปว่าตดแม่งเลยปูดเรียบร้อยแม่งลุกเลยกระจายพูดให้ขอบคุณกูใหญ่ไม่งั้นประชุมนานไง10 นาทีแม่งจบก็สรุปเพียงเท่านี้นะครับปลาก็สักราวๆ6-7 กิโลนะครับแล้วก็ยังไงก็พบกันทริปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ